ค่ะอ่ะต่อมาเรามาลองทดสอบตัวเองกันหน่อยนะคะนิสิตไหนลองพอยต์สิคะรูปนี้ตรงไหนจะเป็นทาลามัสนะคะตรงไหนเป็นไฮโปทาลามัสและตรงไหนจะเป็นพาวินาใช่ไหมคะอยู่ข้างหลังนะคะรูปนี้ละคะนิสิตพอยต์ A B C พอได้ไหมอันไหนเป็นทาลามัสนะคะอันไหนเป็นพาวินาอันไหนเป็นมีเดียลเจนนะคะเรามาดูกันอันนี้ครูช่วยนะคะตัวนี้นิสิตเห็นนะแล้วครูช่วยครูอธิบายฟังแล้วกันนะคะตัวนี้คือเมดูล่านิสิตไล่มาก่อนของง่ายๆเราต้องรู้จักของง่ายๆก่อนนะคะนี้เป็นซิลิเบลัมแต่ตัดออกไปนะยังเหลือซิลิเบลัมอยู่นิดหน่อยจริงตัวนี้จะเป็นซิลิเบลัมนะคะเขาตัดออกไปตัวนี้เป็นซิลิเบลาพีดังเคิลตรงนี้เป็นพรนะคะพรนะคะตัวนี้เป็นอะไรคะซิลิบอลพีดังเคิลนะคะตัวนี้เป็นซิลิบอลพีดังเคิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของ superior colliculus inferior colliculus นิสิตเห็นไหมคะนั้นก้อนข้างบนเนี่ยคือ thalamus ค่ะนิสิตตรงนี้จะเป็นรอยที่เหลือของ pineal gland นะโผล่มานิดนึง pineal gland นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ่มๆใหญ่ๆตรงนี้คือ pavina นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วนิสิตดูได้ superior colliculus ฉะนั้นตุ่มที่ถัดมาจาก superior colliculus ก็คือ medial geniculate bodyตรงนี้จริงๆต้องมีลาเทอรัลเจนแต่เขาเหมือนตัดออกไปนะคะนิสิตก็เลยเห็นไม่ชัดนะคะต่อมารูปนี้ล่ะ identify สีน้ำเงินสีฟ้าสีแดงสีม่วงสิเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะคะสีฟ้านิสิตค่อยๆดูนะเริ่มจากสิ่งที่คุ้นเคยเมดูล่าใช่ไหมคะพรใช่ไหมคะซิลิบอลพีดังเคิลม่วงมาละซิลิบอลพีดังเคิลหนึ่งข้อนะคะต่อมาตรงนี้ inferior colliculus superior colliculus ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสีฟ้าซึ่งเนี่ยตรงนี้ได้หมดเลยสีฟ้าสองข้างนี้คือ pavina และต่อมสีแดงตรงกลางระหว่างสีฟ้าคือ pineal gland นะคะได้อยู่นะคะรูปนี้ค่ะถัดมานะคะเป็น cross section นะคะนิสิต 1-7 เรามาไล่กันนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังรู้ได้ไงเพราะมีซิลิเบลัมเห็นไหมเนี่ยซิลิเบลัมนะคะเราเริ่มจากตรงนี้ด้านหน้าเขาตัดมาตรงไหนเอ่ยนะคะนี่ฟอนเทลโลบอันนี้มาละฟอนเทลโลบอยู่ตรงนี้นะงั้นตรงนี้ก็เป็นคอร์ปัสคอโลซัมส่วนอะไรคะนิสิตส่วนจีนูเห็นไหมนี่คือคอร์ปัสคอโลซัมส่วนจีนูนะคะถัดออกมาเจอเยื่อนี้คือนี่คือตรงนี้เซปตัมเพลูซิดัมครูถามข้อหนึ่งนะคะนิสิตพอจะค่อยๆตอบครูได้ไหมว่าข้อ1คืออะไรไหนลองคิดให้เวลาคิดก่อน3วินาที1 2 3ตอบได้ไหมคะข้อ1คือ anterior nucleus of thalamus anterior nucleus of thalamus นิสิตอย่าเพิ่งโกรธครูนะคะเข้าใจนะ นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนี่ก็คือเซปตัมเพลูซิดัมนะนี่คือตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็คือฟอนิกใหญ่ๆข้างๆนี้ก็คือไอ้พวงๆเนี้ยก็คือคอลอยด์เพ็กซัสเพราะนั้นเนี่ยถัดมาจากคอลอยด์เพ็กซัสเนี่ยต้องเป็นตัวนี่แล้วทาลามัสแล้วนิวเคลียสที่อยู่ข้างหน้าสุดคือแอนทีเรียกรุ๊ปโอเคป่ะนะคะแอนทีเรียกรุ๊ปออฟทาลามัสนะคะต่อมาเบอร์2นะคะยังคงเป็นก้อนทาลามัสอยู่นี่คือตัว Y นี่สิพยายามดูให้ออกนะนี่ตัว Yตัว Y จำได้ไหมที่กั้นนะคะตัวนี้ก็เป็น lateral part ครูเอาเป็น lateral part ละกันนะคะเบอร์2 3ก็เป็น medial นะคะ medial part นะคะเอาง่ายๆนะคะเดี๋ยวนิสิตจะโกรธครูนะคะเอาง่ายๆอันนี้เป็น lateral division medial division 7นะคะ4นะคะ4เนี่ยตัวนี้ก็เป็น central medial นะคะ central medial นะคะ5ตรงนี้นะคะอยู่ท้ายสุดตรงก้นของมันเลยมันคือพาวินา6เป็นต่อมตรงกลางไพเนียลแกลนด์7ซุปพิเลียคอลลิคูลัสอย่างนี้สิดูสิเนี่ยซุปพิเลียคอลลิคูลัสไพเนียลแกลนด์ติดอยู่ข้างบนนี่ไพเนียลแกลนด์นี่ซุปพิเลียคอลลิคูลัสตรงนี้ก็ติดพาวินาเห็นไหมคะนิสิตโอเคนะคะค่อยๆดูไปได้อยู่นะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้สั้นๆ นะคะอย่าลืมท่องจำฟังก์ชันให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะ